ไปที่บิ๊กวิงเคล็ดลับอร่อยอย่างยิ่งวันนี้เมื่อหุงข้าวมันด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าผ่านไปประมาณ15นาทีให้เปิดฝาหม้อออกแล้วใช้ไม้พายหรือทัพพีคนให้กะทิผสมกับข้าวให้ทั่วกะทิจึงจะไม่ลอยง่ายหรือแตกมันเพียงเท่านี้เราก็จะได้ข้าวมันที่สุกนุ่มหุงสวยเป็นเม็ดแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ก็หลีกเลี่ยงการย่างเนื้อสัตว์กับเปลวไฟถ่านมันอาจจะเป็นอันตรายยิ่งแก๊สด้วยโอ้ยิ่งไม่อยากจะพูดเราใช้เป็นกระทะย่างแบบนี้จะดีกว่าความจริงมันไม่ต้องใส่น้ำมันก็ได้นะคุณผู้ชมแต่เราอยากให้มันเงาๆแล้วก็หอมชวนกินเราก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะสักหน่อยนึงบางคนก็บอกอุ๊ยจะใส่น้ำมันขนาดนี้เขาเรียกทอดแล้วคุณจะเรียกอะไรก็ช่างอะฉันจะเรียกย่างนี่นะพอกระทะเริ่มร้อนๆเราก็จัดการเอาหมูของเราใส่ไปก่อนเพราะว่าต้องใส่ไปตั้งแต่ไฟยังไม่แรงมากมันจะได้ค่อยๆร้อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมนี่ก็ได้ยินเสียงละครีเนี่ยไปเรื่อยๆโอ้ยกลิ่นหอมเหลือเกินวิธีการย่างแบบนี้จะทำให้ได้หมูแบบนุ่มละมุนพอเวลาเราไปทำแกงนะคุณผู้ชมกลิ่นหอมและความนุ่มละมุนแล้วก็นมที่เราหมักมันลงไปผสมในแกงล่ะมันทำให้แกงดูอร่อยอร่อยนะพอมั่นใจว่าข้างหนึ่งเริ่มสุกเหลืองคุณผู้ชมเราก็กลับข้างซะอาจจะยังไม่สุกมากก็ไม่เป็นไรเห็นนะคุณผู้ชมน่าทานทีเดียวพลิกไปพลิกมา 2-3 ครั้งข้างในก็จะสุกพอดีพอดีถึงจะไม่สุกหั่นมาแล้วมีแดงๆหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่ลงไปในหม้อแกงไงย่างใหม่ๆอ่ะมันหอมเร้าใจในระหว่างการหั่นคุณผู้ชมก็ต้องทำใจนะไม่ระมัดระวังหักห้ามใจอ่ะมันไม่ทันมาถึงแกงนะมันหมดซะก่อนคุณผู้ชมขั้นตอนในการทำแกงกระท้อนใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะนิดนึงตามด้วยน้ำพริกแกงไปซื้อน้ำพริกแกงคั่วธรรมดาแกงเผ็ดนี่แหละคุณผู้ชมใส่ลงไปสักหน่อยนึงแกงกระท้อนโดยธรรมชาติจะไม่เผ็ดมากรสชาติจะแบบแกงผู้ดีผู้ดีอ่ะนวลนัวคุณผู้ชมข้าวทำนองพะแนงอะไรประมาณนั้นนะคุณผู้ชมมันจะไม่เผ็ดจี๋จ๋าเหมือนแกงป่าหรือแกงเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมนะผัดน้ำพริกแกงก่อนแต่ลักษณะของแกงกระท้อนจะต้องข้นๆเป็นครีมเดี๋ยวนี้กะทิเป็นกล่องจะมาหัวมาหางไม่มีอีกแล้วคุณผู้ชมวิธีการที่จะทำให้แกงของเรามีความข้นเป็นครีมมีเทคนิคมาฝากทำไม่ยากตอนผัดน้ำพริกแกงก็ใส่เป็นนมข้นจืดใส่นมไปก่อนเสร็จแล้วเราก็ผัดนมกับน้ำพริกเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะมันจะมีความข้นมากแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่กะทิทีหลังเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะมันจะข้นเชียวนมมีส่วนทำให้น้ำแกงของเราดูข้นๆน่ารับประทานยิ่งขึ้นเราก็จะผัดง่ายด้วยนะคุณผู้ชมถ้ากลิ่นของเครื่องแกงขนาดนี้ไม่มีใครจับได้หรอกว่าเราใส่นมมันเป็นเทคนิคคุณผู้ชมเห็นไหมดูสินี่คุณผู้ชมดูใส่ไปหน่อยเดียวข้นเป็นครีมเลยเห็นไหมอย่าไปบอกใครนะรู้กันสองคนเอาล่ะพอเครื่องแกงของเราหอมน้ำมันที่ใส่ไปช่วยทำให้แดงเจ๋แหวเหมือนแตกมันเคี่ยวมานอนใครจะเวลาที่ไหนมาเคี่ยวจนแตกมันคุณผู้ชมต้องไปทำมาหากินนะใส่ ใส่หมูย่างลงไปเลยตอนนี้ผัดให้หมูกับเครื่องแกงเนี่ยมันเข้ากันก่อนให้หมูเนี่ยแบบซึมซับเครื่องแกงเข้าไปก่อนเลยช่วงนี้ทนจามแล้วกันฉุน
จังคุณผู้ชมได้กลิ่นไหมว่าหอมเนี่ยหอมมากเลยนะใส่กะทิลงไปเลยคุณผู้ชมตอนนี้เสร็จแล้วก็จัดการเคี่ยวจนกระทั่งเดือดในระหว่างที่ใส่กะทิไปแล้วเริ่มจะปุดปุดอันนี้คือเนื้อกระท้อนคุณผู้ชมนี่เป็นกระท้อนห่ออย่างดีนะอันนี้ไปจองจากสวนแถวนนทบุรีมานะคุณผู้ชมพันปุยป้อยเม็ดไม่มีนะคะมีแต่เนื้อเพราะเม็ดเดนเอาไปทานหมดแล้วอะค่ะเหลือแต่เนื้อให้คุณผู้ชมละกันจัดการหั่นแล้วก็ล้างในน้ำผสมเกลือป่นบีบทิ้งไปสักรอบหนึ่งเพื่อให้ขื่นๆขมๆ มันหายออกไปใส่ลงไปกดๆลงไปนะคุณผู้ชมนะให้เดือดๆประเดี๋ยวกระท้อนจะนุ่มแล้วก็จะมีความน่ารับประทานตอนที่กำลังเคี่ยวคุณผู้ชมเราเติมน้ำตาลปี๊บลงไปนิดหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะละลายลงไปในนี้เกลือป่นกับน้ำปลาคุณผู้ชมต้องระวังถ้าเรายังไม่ได้ชิมว่าน้ำพริกแกงที่เราซื้อมาจากตลาดเค็มเกินไปหรือเปล่าตอนนี้ใส่ใบมะกรูดนะคุณผู้ชมเพราะเราต้องการให้กลิ่นมะกรูดมันออกมาในแกงฉีกฉีกคุณผู้ชมเฝ้าไว้ทีได้ไหมคะประเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาของไปเก็บไปล้างสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมเฝ้าไว้นะคะอย่าให้ไหม้นะคะเป็นแกงที่ไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดไม่มีใครกล้าทำขายเพราะกระท้อนลูกหนึ่งหลายบาทคุณผู้ชมแล้วคนส่วนมากก็ไปทำเมี่ยงบ้างแต่มีไม่กี่คนนะคุณผู้ชมที่จะเอามาทำแกงแบบนี้เรียนอยากให้คุณผู้ชมรีบตักข้าวสวยนะคะแล้วก็ไข่ต้มยางมาตุ่มสักฟองหนึ่งเพอร์เฟคค่ะช่วงอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ตรา KCF เพราะทุกคำคือความใส่ใจวันนี้เราขอเสนอเมนูเบรดพุดดิ้งผสมไข่ไก่สดเบรนพลัสตรา KCF ไข่ไก่สดที่อุดมไปด้วยสารอาหารถึง7ชนิดโอเมก้า3 DHA วิตามิน E ซิลิเนียมวิตามิน A ไอโอดีนและลูทีนมีส่วนช่วยบำรุงสมองหัวใจและสายตาใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมสด UHT รสจืดและเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันใส่ลูกเกดเหลืองนำส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะที่มีขนมปังแซนด์วิชหั่นเตรียมไว้เคล้าผสมเข้าด้วยกันพักไว้ประมาณ15นาทีแล้วตักส่วนผสมพุดดิ้งลงในถ้วยกระเบื้องที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยน้ำตาลทรายวางลงในถาดอบที่รองด้วยน้ำนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกก่อนเสิร์ฟโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งผสมอบเชยป่นหยอดน้ำผึ้งตกแต่งด้วยใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเบรดพุดดิ้งเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ตรา KCF คุณผู้ชมซื้อไข่ไก่เบรนพลัสตรา KCF จากร้านที่ร่วมรายการวันนี้ลดทันที 10% ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2563ค่ะ
คล็ดลับอร่อยอย่างยิ่งวันนี้หากใครที่ชอบรับประทานส้มตำและคงมีไม่น้อยที่ชอบทานมะละกอที่กรอบอร่อยวันนี้เรามีเคล็ดลับง่ายๆในการทำเส้นมะละกอของเราให้ออกมากรอบค่ะเพียงคุณผู้ชมนำเอาเส้นมะละกอสับลงแช่ในอ่างน้ำใส่น้ำพอท่วมจากนั้นบีบน้ำมะนาวตามลงไปสักเล็กน้อยก็ได้ค่ะหรือใส่เปลือกมะนาวตามลงไปแล้วคลุกเคล้าเส้นมะละกอให้เข้ากับน้ำทิ้งไว้สักครู่จากนั้นขึ้นเสด็จน้ำแล้วนำมาตำค่ะคุณผู้ชมก็จะได้ส้มตำที่มีเส้นมะละกอที่กรอบอร่อยแซ่บหลายๆเลยค่ะ